มาดูอีกหนึ่งเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องการหารายได้ตอนนี้หลายๆคนเชื่อว่าตั้งแต่น้องๆตัวเล็กๆมัธยมประถมเดี๋ยวนี้เขามีรายได้จากโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์นะคะหรือว่าเรื่องของการเปิดช่องทางการจำหน่ายต่างๆและล่าสุดก็เลยมีการพูดถึงมากๆก็คือร่างกฎหมายภาษี e-payment หรือว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่ล่าสุดเพิ่งผ่านความเห็นชอบจากสนช.ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขากำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งข้อมูลการโอนเงินให้กรมสรรพากรทำให้ผู้ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ก็กังวลกันเอ๊นี่จะต้องถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องทำความเข้าใจนะคะคือสรรพากรยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ได้ทำให้เราเสียภาษีเพิ่มคือเรามีฐานภาษีอยู่แล้วเราเสียภาษีแบบไหนฐานภาษีของเราก็จะเป็นแบบนั้นแต่คนที่ไม่เคยเสียภาษีเลยไม่เคยมีระบบไม่เคยจ่ายเลยอันนี้แหละค่ะที่เขาจะถูกนำเข้ามาในระบบแล้วก็จะต้องจ่ายภาษีตามอัตราที่ก็เป็นฐานภาษีปกติอยู่แล้วใช่และยิ่งถ้าเดี๋ยวมาฟังตัวเลขว่าต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะเสียภาษีเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเอามาดูกันว่าการชี้แจงครั้งนี้เนี่ยมาจากโฆษกกรมสัมภากรนายปิ่นสายสุรัสวดีที่ชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติ e-payment เนี่ยเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีจากเดิมที่มีต้นทุนและค่าเสียเวลาในการยื่นภาษีเงินได้หักณที่จ่ายต่อกรมสัมภากรหากกฎหมายมีผลบังคับใช้สถาบันการเงินก็จะรายงานข้อมูลให้กรมรับทราบซึ่งไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไม่ต้องกังวล นะคะว่ากรมเนี่ยจะไปไล่บี้หากผู้เสียภาษีเสียภาษีอย่างถูกต้องอยู่แล้วรับประกันได้ว่าไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะนะครับระบบเดิมเนี่ยนะครับ A เนี่ยจ่ายเงินให้ B ไป97นะครับแล้วก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่เอา Messenger ก็ได้นะครับมาที่สรรพากรนะครับเอา3บาทหักหน้าที่จ่ายมาจ่ายนะครับขณะเดียวกันพอปลายปีเนี่ยบริษัท A ก็จะต้องให้พนักงานเนี่ยออกหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายนะครับไปส่งให้บริษัท B นะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับระบบใหม่เนี่ยนะครับที่กรมสรรพากรออกแบบมานะครับโดยความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็คือ A อีกหน่อยเนี่ยสมมุติต้องโอนเงินให้ B 100บาทด้วยเงื่อนไขที่ผมเล่าไปสักครู่เนี่ยก็โอนไป100นะครับโอนไปผ่านแบงค์นะครับแบงค์ที่อยู่นะครับแบงก์ก็จะมีข้อมูลแบงก์ก็จะรู้แล้วว่าแบงก์ก็จะโอนไป97บาทเนี่ยให้คู่ค้านะครับส่วนอีก3บาทเนี่ยก็จะโอนไปให้สรรพากรนะครับซึ่งกรมสรรพากรจะถือว่า3บาทที่มาสรรพากรเนี่ยพร้อมข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลก็คือผู้โอนคือใครผู้รับโอนคือใครนะครับถือเป็นการยื่นแบบแสดงรายการนะครับเพราะฉะนั้นด้วยประโยชน์ของระบบใหม่เนี่ยนะครับอีกหน่อยเนี่ยคู่ค้าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับรวมทั้งกรมเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องออกเอกสารหลักฐานกระดาษไม่ต้องยื่นแบบด้วยกระดาษนะครับไม่ต้องออกหนังสือรับรองของนักที่จ่ายด้วยกระดาษทุกอย่างเนี่ยมันจะมาที่กรมสรรพากรที่เดียวนะครับส่วนที่มีการกำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งข้อมูลแก่กรมสรรพากรนะคะเขาก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนานะคะที่จะมุ่งเน้นเรื่องของการจัดเก็บภาษีจากผู้ขายสินค้าออนไลน์เพราะจะให้ส่งเฉพาะกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่ว่าก็คือการรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีหรือว่าการรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่400ครั้งและมียอดรวมกันของเงินทั้งหมดเนี่ยที่มีการโอนรับโอนมาเนี่ยนะคะตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นเพียงการส่งชื่อและสกุลเจ้าของบัญชีเท่านั้นแต่เขาไม่ได้ส่งว่าใครโอนเงินให้ใครดังนั้นไม่ต้องกระทบว่าใครจะเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราเสียอย่างถูกต้องอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลค่ะไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมกันค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเจาะเรื่องการเสียภาษีของผู้ค้าออนไลน์โดยตรงนะครับทีนี้ผู้ค้าออนไลน์เนี่ยผมขออนุญาตเรียนแยกเป็นหนึ่งเนื่องกันว่าปกติในตรรกะหรือหลักการในประมวลรัษฎากรนะครับใครที่ประกอบกิจการไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขามีได้ถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบเขาก็ต้องยื่นอยู่แล้วนะครับหรือมีเงินได้ถึงเกณฑ์ยื่นแบบและถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเขาก็มีหน้าที่ในการเสียภาษีนะครับไม่ว่าจะภาษีเงินได้หรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้ที่ผมจะเรียนอีกทีว่าไม่ว่าเราจะออกมาตรการ e-payment หรือไม่เนี่ยนะครับผู้ประกอบการค้าออนไลน์หรือผู้ประกอบการอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราออกตัวนี้เพื่อให้เขามาเสียภาษีนะครับ
มาดูเกณฑ์กำหนดการจัดเก็บภาษีกันบ้างนะคะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการกำหนดการจัดเก็บภาษีเนี่ยเขาจะอยู่ที่1ล้านบาทจะจัดเก็บภาษีอยู่ที่ 5,000 บาทหากคุณผู้ชมมีวงเงินที่เรารับโอนเงินเกิน2ล้านบาทตามที่กฎหมายกำหนดก็จะเท่ากับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเสียภาษีเพียง 10,000 บาทเท่านั้นซึ่งระดับวงเงิน2ล้านบาทเนี่ยยังถือว่าสูงกว่าฐานรายได้เฉลี่ยของคนเมืองที่ปกติแล้วเนี่ยนะคะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหรือว่าคนที่เป็นคนเมืองที่ทำงานอย่างเราเนี่ยจะเสียภาษีบุคคลอยู่ที่ 600,000 บาทต่อปีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันข้อครหาได้ด้วยนะคะที่หลายคนอาจจะมองว่ามีประชาชนเพียง10ล้านคนเท่านั้นที่ต้องจ่ายภาษีรายได้ทั้งที่มีประชากรส่วนใหญ่ถึงกว่า69ล้านคนซึ่งคาดการว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2563นะคะดังนั้นก็มีเวลาในการดูรายละเอียดแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องต่างๆอีกประมาณ1ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่คือเสียภาษีถูกต้องอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลคือสรรพากรเขาบอกว่าคนที่ไม่เคยเสียภาษีแล้วก็ธุรกิจสีเทาอันนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะ